สวัสดีครับขอขอบคุณทางเขตเศรษฐกิจพิเศษสังคมวิทยามนุษยวิทยานะครับท่านฝ่ายยั่วมาตรา44เดี๋ยวจะถูกประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไปนะครับหัวข้อที่ทางคณะนิติศาสตร์และทางคณะสังคมวิทยามนุษยวิทยานะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเชิญให้ผมมีโอกาสมาร่วมเปิดประเด็นนะครับคือหัวข้อที่ท่านตั้งไว้ก็คือมาตรา44นะครับอุ้มทีวีดิจิตอลรัฐเอื้อทุนประชาชนได้อะไรฟังดูแล้วเป็นวิชาการวิชาการนะครับผมขอแปลงเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆว่ามีตัวละครอยู่4ตัวแค่นั้นเองในเรื่องนี้เหมือนกับเป็นนิยายนะครับนิยายเรื่องนี้มี4ตัวละครมีลุงมีเฮียมีเสี่ยแล้วก็มีเรานะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านตั้งว่ามาตรา44อุ้มทีวีดิจิตอลรัฐเอื้อทุนประชาชนได้อะไรแปลง่ายๆตามภาษานิยายนะครับลุงเฮียเสียเราก็คือลุงสั่งเฮียอุ้มเสียด้วยเงินของเรานะครับฟังแค่นี้ก็จริงๆจบแล้วผมเปิดประเด็นทำหน้าที่เพียงพอแล้วน่าจะกลับบ้านได้นะครับแต่เพื่อให้เป็นวิชาการนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีเสรีภาพทางวิชาการในการคุ้มครองในการแสดงความคิดเห็นนะครับขออนุญาตฉายสไลด์แล้วก็พยายามอธิบายว่าเรื่องที่เกิดมาผูกเรื่องกันไว้ยังไงนะครับให้ท่านดูสไลด์ภาพนี้นะครับทีวีดิจิตอลล้มนะครับต้องอุ้มนี่คือนิทานส่วนหนึ่งของนิทานนะครับนิทานเรื่องนี้จริงๆมันคล้ายๆกับถ้าท่านเคยอ่านอาหรับราตรีพันหนึ่งที่ว่าอาหรับราตรีเคยอ่านไหมครับอาจารย์หญิงนะครับมันจะสนุกสนานมากมันจะเป็นเรื่องของกษัตริย์นะครับพระเจ้ากาลิบใช่ไหมครับแล้วก็ไปเป็นคนประเภทที่ว่าเนื่องจากถูกนางถูกพระชายาทรยศนะครับก็เลยต้องสังหารผู้หญิงทุกวันจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับฉลาดมากมาเล่านิทานให้ฟังทุกวันและที่น่าสนใจของพันหนึ่งที่ว่าอาหรับราตรีก็คือในนิทานมันมีนิทานซ้อนอยู่ในเรื่องมาตรา44ครั้งนี้มันก็มีนิทานซ้อนอยู่นิทานทั้งหมดที่ซ้อนอยู่เรื่องลุงเฮียเสียเรานี่นะครับมันซ้อนอยู่ด้วยกัน4เรื่องครับ5เรื่องนะครับเรื่องแรกคือทีวีดิจิตอลถูกดิสรัปต์ธุรกิจล้มละลายกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปอุ้มนิทานเรื่องที่2นะครับถ้าประเทศไทยไม่รีบเปิดบริการ 5G จะเกิดความเสียหายมากมายนะครับ2เรื่องนี้พอผสมกันเกิดเป็นเรื่องที่3เพราะฉะนั้นดีเลยวินวินก็คือเอาคลื่นทีวีดิจิตอลนะครับมาทำบริการ 5G แทนทีวีดิจิตอลมันล้มไปก็เอาคลื่นมาทำบริการ 5G แล้วก็ได้โอกาสในเวลาเดียวกันก็คือเอาเงินที่จะได้จากการจัดสรร 5G นะครับมาอุ้มทีวีดิจิตอลและเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้ประกอบการ 4G 3รายปัจจุบันก็คือ AIS Dtac TrueMove นะครับมาทำ 5G ก็ต้องยืดหนี้บริการ 4G ซึ่ง3รายนี้ติดกับภาครัฐอยู่นะครับและเพื่อทำให้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้จึงต้องใช้ดาบกายสิทธิ์ก็คือมาตรา44ออกมานี่คือละครนิยายนิทานนะครับที่มีการผูกโยงกันแล้วมีเรื่องย่อยที่ผมเรียกมันเป็นนิทานก็เพราะว่าแต่ละเรื่องมันไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับนิทานมันก็เป็นนิทานนิทานแต่ละเรื่องไม่เป็นจริงยังไงเรื่องแรกเลยก็คือทีวีดิจิตอลล้มละลายนะครับต้องอุ้มประเด็นเรื่องนี้นะครับเป็นนิทานที่น่าสงสารน่าเห็นใจที่สุดอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วทีวีดิจิตอลจำนวนมากนะครับหลายช่องประสบภาวะขาดทุนจริงส่วนนี้ไม่ได้เป็นนิยายส่วนนี้เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าเมื่อทีวีดิจิตอลประสบการขาดทุนแล้วรัฐพึงมีหน้าที่ต้องเข้าไปอุ้มหรือไม่ส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นนิยายปรัมปราซึ่งหลอกหลอนคนไทยมาอยู่พอสมควรเมื่อเกิดธุรกิจอะไรดำเนินไปไม่ได้ก็มักจะวิ่งเต้นเข้าไปหารัฐให้อุ้มนะครับที่สำคัญการอุ้มครั้งนี้ไม่ใช่อุ้มประชาชนไม่ใช่อุ้มนักข่าวไม่ใช่อุ้มนักวิชาชีพนะครับที่เป็นคนงานแต่คือการอุ้มเสียนะครับคือการเข้าไปอุ้มเสียก็คือบรรดาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลซึ่งว่าไปแล้วก็มีทั้งรายขนาดกลางนะครับทุนขนาดกลางระดับทุนหลายพันล้านไปจนถึงทุนใหญ่เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนมือกันมาแล้วนะครับเช่นเราก็จะพบว่าเจ้าสัววิสกี้นะครับก็มาเทคโอเวอร์ช่องของทีวีดิจิตอลบางช่องไปอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็จะมีมันไม่ใช่เป็นของรายเล็กเสมอไปมันมีรายใหญ่เข้ามาอุ้มด้วยนะครับที่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นนิทานก็คือทุกครั้งที่มีธุรกิจประสบปัญหาการขาดทุนอะไรสิ่งที่ร้องให้รัฐเข้าไปอุ้มนั้นมัน justify ไม่ได้ในทางวิชาการ
มันไม่จำเป็นว่าธุรกิจใดๆขาดทุนแล้วรัฐต้องเข้าไปอุ้มนะครับเพราะมิฉะนั้นร้านขายส้มตำนะครับร้านขายลูกชิ้นปิ้งหรือร้านขายหมูกระทะที่ไหนที่ไหนล้มรัฐก็ต้องเข้าไปอุ้มอย่างนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะทำในภาวะเช่นนี้นะครับก็คือการปล่อยให้ทีวีดิจิตอลคืนใบอนุญาตแล้วก็ไม่ต้องเอาผิดไม่ต้องมีค่าปรับนะครับแต่ไม่ใช่การมาชดเชยเอาเงินให้คืนนะครับแล้วก็พานไปอุ้มต่ออะไรเต็มไปหมดซึ่งจะพูดต่อไปนะครับแล้วท่านวิทยากรท่านอื่นผมจะพูดต่อไปสิ่งที่สำคัญที่รัฐควรจะช่วยในสภาวะแบบนี้นะครับโดยสภาวะที่โลกมันผันผวนมันแปรเปลี่ยนมันเกิดการปั่นป่วนทางเทคโนโลยีคือ technological disruption คนมันจะมีโอกาสตกงานอีกเยอะสิ่งที่รัฐควรจะทำก็คือช่วยให้คนหางานใหม่ได้สร้างทักษะใหม่ได้ไม่ใช่การไปอุ้มเจ้าสัวไม่ใช่การไปอุ้มเสียนะครับนี่คือนิทานเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่หนึ่งยังถือเป็นนิทานที่น่ารักน่าเอ็นดูที่สุดแล้วนะครับในบรรดานิทาน5เรื่อง6เรื่องนะครับนิทานเรื่องที่2นะครับซึ่งผมคิดว่าไม่มีความเป็นจริงให้เห็นอกเห็นใจเลยก็คือนิทานเรื่องที่ว่าประเทศไทยต้องรีบให้บริการ 5G มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายอย่างยิ่งนะครับแล้วพอจะเล่านิทานเรื่องนี้คนจำนวนหนึ่งก็จะอ้างว่าประเทศไทยทํา 3G มาช้าเพราะฉะนั้นเราเสียโอกาสไปเยอะเราจึงต้องรีบทํา 5G แต่ถ้าท่านไปศึกษานิทานเรื่อง 3G ว่าทำไมมันถึงช้ามันเป็นเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่มันเป็นเรื่องเสียที่เขาไม่อยากให้ 3G เกิดในวงกว้างตอนนั้นเขาขอเอา 3G มาทำรายเดียวไปก่อน 3G มันจึงเกิดได้ช้าแต่มันก็มีการแอบทํา 3G กันในรูปของสัมปทานซึ่งมันก่อให้เกิดการแข่งขันยังไม่เป็นธรรมนะครับการทำบริการ 5G ไม่ได้ต้องรีบนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆในโลกจำนวนมากยังไม่ได้ทํา 5G กันถ้าท่านเห็นหนังสือพิมพ์เห็นข่าวกัมพูชาทํา 5Gถ้าท่านไปอ่านข่าวดูท่านจะพบว่าเป็นเพียงการทดลองทํา 5G ไม่ใช่การเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะครับประเทศที่เปิดให้บริการ 5G อย่างเป็นเรื่องเป็นราวในเชิงพาณิชย์นั้นมีน้อยมากนะครับถ้าจะไล่ไปก็มีน่าจะไม่เกิน 5-6 ประเทศนะครับแล้วทุกประเทศคือประเทศที่ผลิตอุปกรณ์ 5G ขายเช่นจีนหัวเว่ยที่เป็นข่าวนะครับต้องรีบทํา 5G กันเพราะว่ารัฐบาลจีนก็อยากส่งเสริมให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อย่างหัวเว่ยนะครับเอาอุปกรณ์ต่างๆไปขายได้นะครับหรืออย่างกรณีของเกาหลีใต้ก็มียักษ์ใหญ่นะครับคือ Samsung นะครับกรณีของพวกยุโรปอเมริกาก็เช่นเดียวกันก็คือมียักษ์ใหญ่อเมริกาก็มีQualcommนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตชิป 5G รายใหญ่ที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นการชิงเข้าตลาด 5G ก่อนก็ได้เปรียบสำหรับประเทศเหล่านั้นแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับประเทศไทยนะครับเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีและทุกวันนี้นะครับแม้กระทั่งอุปกรณ์ใช้ทํา 5Gมันก็ยังไม่ได้พร้อมเลยนะครับมันเพิ่งออกมาใหม่ๆอุปกรณ์ยังขาดแคลนอยู่เยอะเลยคุณหมอประวิทย์ให้ข้อมูลชัดเจนนะครับบอกว่าถ้าเราจะเอาคลื่นย่าน700เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ทำทีวีดิจิตอลเอามาทำ 5G จริงๆแล้วมันยังไม่มีอุปกรณ์มือถือสำหรับพวกเรานะครับ iPhone ไม่ได้มีรุ่น700เมกะเฮิรตซ์ 5G นะครับ Samsung ก็ยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นมาทำย่านนี้มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีอุปกรณ์ต่างๆอีกไม่นานคงจะออกมาจริงแต่ของมันจะแพงมากในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปทำบริการ 5G เร็วไม่ได้แปลว่าได้ประโยชน์หรือได้เปรียบนะครับสำหรับประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศคิดเทคโนโลยีกับจะทำให้เสียเปรียบคือต้องใช้ของแพงและที่สำคัญก็คือมันยังไม่มีบริการอะไรที่ 5G ทำได้และคนอยากใช้วันนี้เลยแล้ว 4G ทำไม่ได้ 4G ทำได้นะครับกับ 5G มันอาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องของความเร็วสู้ไม่ได้เรื่องของความหน่วงแต่สำหรับบริการที่มนุษย์มนาเราใช้กันนะครับมันทำได้หมดทั้งสิ้นนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือกสทช.เองยังไม่ได้พร้อมเลยกับการวางรถแมป 5G เพราะว่าพูดถึงเรื่องการจัดสรรคลื่น 5G ย่าน700เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นไม่ได้ไปแตะเรื่องอื่นเลยและ 5G นั้นมันเกี่ยวข้องกันหลายย่านมากนะครับเกี่ยวข้องกับทั้งย่านความถี่ต่ำๆอย่าง700เมกะเฮิรตซ์ความถี่ปานกลางไปจนถึงความถี่สูงๆ 4G ทำบริการ 5G นั้นได้แล้วการจัดสรรคลื่น 4G ที่ผ่านมาของกสทช.ก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องไปทำ 4G เท่านั้นนะครับก็พูดว่าเป็น 4G and beyond ก็คือถ้ามีเทคโนโลยีอะไรเอาขึ้นย่านนี้ไปทำบริการนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆเลยที่จะต้องมาทำบริการ 5G กันในเดี๋ยวนี้นะครับและลองนึกดูนะครับผู้ประกอบการโทรคม3รายนะครับเขามีขึ้น 3G 4G อยู่แล้วนะครับเขายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องไปรีบเอาขึ้น 5G เลยจะพยายามมาแจกขึ้น 5G กันนะครับมันจึงไม่สมเหตุสมผลเรื่องนี้จึงเป็นนิยายที่ไม่มีความสมจริงเอาซะเลยนะครับมาเป็นนิยายเรื่องต่อมาก็คือจะต้องเอาเงิน
จากการจัดสรรคลื่น 5G นะครับมาช่วยอุ้ม 4G โทษครับมาช่วยอุ้มทีวีดิจิตอลเพราะทีวีดิจิตอลนั้นนะครับโดยกติกาของรัฐและกสทช.นะครับจะให้การชดเชยทั้งคนที่เลิกให้บริการไปคนที่ให้บริการต่อนะครับแล้วก็มีการคำนวณกันว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้เงินกัน 31,000 ล้านบาทนะครับโดยกสทช.เพราะฉะนั้นจะไม่มีเงินมาอุ้มทีวีดิจิตอลถ้าเกิดไม่มีการจัดสรรคลื่น 5G แต่ตรงไปตรงมาเลยครับถ้าไม่ต้องยืดหนี้ 4G รัฐจะมีเงินเข้ามามากมายมหาศาลเลยในปีนี้และจะพออุ้มสมมุติต้องอุ้มทีวีดิจิตอลนะครับแม้ผมไม่เห็นด้วยในหลายประการก็ตามอย่างที่กล่าวมาแม้จะต้องอุ้มถ้าไม่ต้องไปเลื่อนหนี้ 4G เงินของรัฐมากมายมหาศาลพอเลยนะครับที่จะเข้ามาเป็นแสนล้านเลยครับจะมีมากมายพอทำเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่ต้องเอาเงินการจัดสรรคลื่น 5G มาอุ้มทีวีดิจิตอลนะครับและที่สำคัญที่เป็นตลกร้ายนะครับเป็นนิทานที่มันไม่มีความจริงก็คือไอ้คลื่น700เมกะเฮิรตซ์นะครับที่บอกว่าจะต้องย้ายเอาไปทํา 5G นั้นนะครับต้องมีการย้ายที่ตั้งของคลื่นให้แต่ละช่องย้ายกันไปแล้วก็จะมีการชดเชยในการย้ายกันต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคลื่นที่มันว่างอยู่มันไม่ได้มีคนใช้มันจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปชดเชยเปรียบเสมือนถ้าจะต้องเวรคืนนะครับเพราะว่าจะต้องย้ายบ้านคนนี้ไปอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆปรากฏว่าที่ที่จะเอาไปทำสาธารณประโยชน์นั้นมันเป็นที่ที่มันว่างอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อีกประการหนึ่งประการต่อมานะครับต้องยืดหนี้ 4G เพื่อจูงใจคนเข้ามาประมูล 5G ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นเรื่องที่มันเกิดความได้เสียขึ้นต่อกันนะครับจริงๆแล้วนิทานเรื่องของการยืดหนี้ 4G มันเกิดขึ้นมาพักใหญ่ก่อนนิทานเรื่องการจัดสรรคลื่น 5G เพื่อไปอุ้มทีวีดิจิตอลมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วนะครับถ้าท่านติดตามข่าวท่านกลับไปเสิร์ชข่าวเก่าๆดูได้มีความพยายามของผู้ประกอบการโทรคมนาคมนะครับวิ่งเต้นอยากให้รัฐยืดหนี้ 4G มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยยังไม่พูดกันเรื่อง 5G เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นความพยายามที่มันซ่อนเล้นอยู่แล้วเพียงแต่มันทำไม่สำเร็จในช่วงเวลานั้นจึงต้องแต่งนิทานเรื่องใหม่แล้วเอา 5G มาผสมด้วยนะครับการยืดหนี้ 4G นะครับจะได้เสียไม่เท่ากันแต่ละรายเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปและด้วยตรรกะที่ผิดพลาดเหล่านี้นะครับก็จึงทำให้มีความพยายามบอกว่าเพื่อที่จะอุ้มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องจัดสรรคลื่น 5Gต้องยึดหนี้ 4G ต้องออกคำสั่งตามมาตรา44มันจึงมีที่มาที่ไปที่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับการทำเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้เกิดความเสียหายอย่างไรผมคิดว่ามีความเสียหายอย่างน้อย8ประการนะครับมีความเสียหายอยู่3รูปแบบ8ประการรูปแบบแรกคือเสียหายเป็นเงินคือเสียหายต่อพวกเราในฐานะผู้เสียภาษีนะครับที่บอกว่าลุงสังเฮียอุ้มเสียโดยใช้เงินเรานี่แหละครับส่วนนี้คือใช้เงินของเราส่วนที่2นะครับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตลาดโทรคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือตลาด 5G จากการจัดสรรขึ้นแบบซีซัวแบบเฉพาะหน้าเฉพาะกิจแบบนี้นะครับซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อพวกเราในฐานะผู้บริโภคนะครับและประการที่3ส่วนที่ไม่ใช่เงินไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของตลาดแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบนิติรัฐของประเทศนะครับซึ่งจะกระทบพวกเราเดือดร้อนกับพวกเราในฐานะที่เราเป็นพลเมืองเพราะฉะนั้นประชาชนพวกเราทุกคนในห้องนี้และทุกท่านที่ฟัง Facebook Live อยู่นะครับตลอดจนทุกท่านในประเทศไทยจะเสียหายทั้งในฐานะผู้เสียภาษีในรูปเงินเสียหายในเรื่องของในฐานะของผู้บริโภคเพราะตลาด 5G ต่อไปจะพิกลพิการนะครับและจะเสียหายในฐานะพลเมืองเพราะว่าระบบนิติรัฐถูกทำลายไปด้วยนะครับผมขอขยายความว่าความเสียหาย3กลุ่ม8ประการนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับกสทช.พูดออกมานะครับบอกว่าจะต้องใช้เงินไปอุ้มทีวีดิจิตอลนะครับประมาณ 31,000 ล้านบาทนะครับซึ่ง 31,000 ล้านบาทนี้ประกอบไปด้วยการต้องไปอุ้ม7ช่องนะครับที่จะขอเลิกกิจการไปประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับ15ช่องที่ประกอบการต่อไปนะครับก็จะมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมอนุญาตอีกประมาณ 9,700 ล้านบาทแล้วก็ไปสนับสนุนค่าโครงข่ายหรือที่เรียกกันว่ามาร์คนะครับอีกประมาณ 18,000 ใกล้ๆ 19,000 ล้านบาทนะครับไอ้ส่วนก้อนสุดท้ายเนี่ยครับเป็นส่วนก้อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือทางช่อง5นะครับในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดซึ่ง
ช่อง5นี้โดยตัวของช่อง5เองก็มีสถานะที่ทางกฎหมายนี้เป็นสถานะอะไรผมก็ไม่เคยทำความเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรนะครับก็ฝากทางคณะนิติศาสตร์ช่วยศึกษาดูนะครับว่ามีองค์กรแปลกๆเกิดขึ้นมาได้อยู่นะครับนั่นคือความเสียหายประการที่1ก็คือเอาเงินไปอุ้มทีวีดิจิตอลนะครับความเสียหายก้อนที่2ก็คือความเสียหายทางการเงินจากการเลื่อนหนี้ 4G ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง3รายนะครับจะได้ประโยชน์ก็ออกตัวก่อนนะครับว่าเวลาผมพูดเรื่องนี้คำสั่งม.44ฉบับนี้ก็จะมีสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเอ๊ได้รับเขาเรียกอะไรความเมตตานะครับจากผู้ออกม.44ให้ทำงานต่อแล้วยังมาพูดอะไรทำนองนี้โดยข้อเท็จจริงต้องเคลียร์ไว้ก่อนนะครับตามกฎหมายเนี่ยกสทช.ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายปกตินะครับจนกว่าจะมีชุดใหม่ไม่ว่าจะมีกสช.หรือไม่ก็ตามดังนั้นไม่ใช่ความเมตตาใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องกลับมาเรื่องนี้ตรงที่ว่าเรื่องที่อาจารย์สมเกียรติเกริ่นไว้เนี่ยจริงๆในทางเทคนิคคนอาจจะเข้าใจค่อนข้างยากเพราะเป็นข้อมูลเทคนิคนะครับผมยกตัวอย่างเราพูดถูกนะครับที่ว่าอันที่1เรื่องนี้มันเกิดจากทีวีมีปัญหานะครับธุรกิจทีวีมีปัญหาอาจจะเกิดจาก disruption 1นะครับอาจจะเกิดการจากการที่มีช่องรายการมากเกินไปนะครับทำให้มันแข่งขันกันดูเดือด1อาจจะเกิดจากการแข่งแจกคูปองช้าไปนะครับตามที่ทีวีเขาว่ามาอาจจะเกิดจากการขยายโครงข่ายมัคมันไม่ไหวแล้วก็ค่ามัคมันแพงไม่มีการจัดการค่ามัคทำให้รวมๆเนี่ยธุรกิจมีปัญหาและประกอบอันที่2ก็คือด้านโทรคมเนี่ยสามารถนำคลื่นทีวีบางส่วนคือคลื่นย่าน700เนี่ยมาประกอบกิจการโทรคมได้ก็มีคนถามว่าทำไมตั้งแต่ต้นทำไมไม่ทำไม่เอาคลื่นที่มาทำโทรคมแต่ต้นจริงๆในระดับโลกเมื่อตอนปีที่เราประมูลคลื่นทีวีดิจิตอลเนี่ยคลื่นนี้จะเป็นคลื่นทีวีอยู่นะครับเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลกในหลังจากนั้นนะครับก็เลยทำให้เกิดว่าต้องมีการสวิตช์ทีวีบางส่วนเนี่ยไปเป็นโทรคมในส่วนโทรคมเนี่ยอย่างที่อาจารย์สมเกียรติบอกนะครับคือมันยังไม่จำเป็นต้องใช้ถามว่าทำไม700เนี่ยวันก่อนที่ GSMA คือสมาคมผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกมาเนี่ยเขาก็บอกผมเองนะครับ700อังกฤษประมูลสำหรับ 4G นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าถ้า 5G มาใช้ 5G ได้นั้นหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้ที่ประมูล700เนี่ยให้บริการ 4G นะครับไม่ใช่ 5G แล้วก็กลับมาเรื่องทีวีก่อนนะครับทีวีเนี่ยเวลาประมูลคลื่นไม่เหมือนกับมือถือนะครับมือถือเราเคยได้ยินใช่มั้ยประมูล900 1,800 2,001 ทั้งหลายเนี่ยคลื่นบล็อกใครบล็อกมันก้อนนี้ AS ก้อนนั้น True ก้อนนั้น DTAC แย่งกันไม่ได้แต่ทีวีดิจิตอลเนี่ยลักษณะมันเป็นการผสมผสานการใช้งานผมยกตัวอย่างเราประมูลทีวีตั้งแต่510ถึง790เมกะเฮิรตซ์รวมทั้งหมด280เมกะเฮิรตซ์นะครับก็สเตลวางแผนสำหรับ6โครงข่าย6มัค48ช่องรายการตอนนี้มีแค่20กว่าช่องรายการนะครับต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าเวลาเอาคลื่นนี้มาแบ่งเนี่ยมันแบ่งแยกคำว่าระหว่างช่องรายการกับช่องความถี่ช่องความถี่เนี่ยความถี่ละ8เมกนะครับมีประมาณ35ช่องความถี่ช่องความถี่นึงออกอากาศได้12ช่อง SDคิดไปคิดมาเนี่ยอย่างที่บอกมันสามารถรองรับช่องได้ประมาณเกือบ50ช่องแน่นอนอันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับถามว่าทำไมเพราะมีผลตรงที่บอกว่าเวลาเอาคลื่น700หายไปเนี่ยจาก510ถึง790ตัด90ทิ้งไป510ถึง700เนี่ยทีวีดิจิตอลที่ประมูลไปกระทบไหมถามว่าเขายังออกอากาศได้ตามบิตเรทเดิมคุณภาพเดิมไหมได้ในช่วงเวลาเดิมไหมได้ทุกประการแต่มาตีความว่าเขาได้รับผลกระทบแล้วได้การยกเว้นค่างวด2งวดสุดท้ายกี่พันล้านกี่หมื่นล้านเพราะบอกว่าได้รับผลกระทบแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยบิตเรทเท่าเดิมระยะเวลาออกอากาศเท่าเดิมลายเส้นเท่าเดิมนะครับคนที่ต้องไปสวิตช์ช่องสัญญาณคือ Max ทีวีทำหน้าที่ผลิตคอนเทนต์แล้วส่งให้ Max ออกอากาศเองทีวีทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับไม่มีทางรู้ตัวว่าคลื่นมันหายไป90เมกะเฮิรตซ์นะครับและบังเอิญต้องให้ความเป็นธรรมกับมัคหน่อยจริงๆตอนนี้คลื่น700ที่แล้วก็ใช้งานอยู่นะครับไม่ได้ใช้งานไม่ได้เป็นที่ว่างเปล่าเป็นเพียงแต่ว่าที่นั้นเนี่ยสามารถใช้งานต่อให้บีบลงก็สามารถใช้งานมีประสิทธิภาพได้เหมือนสมัยก่อนตลาดนัดสนามหลวงเนี่ยมันมีแผงอยู่หลวมๆต่อให้ปิดสนามหลวงไปครึ่งนึงแผงก็ยังขายได้เหมือนเดิมเพียงแต่แผงมันจะแน่นขึ้นแต่ถามว่าตารางเมตรเท่าเดิมไหมขายของราคาเท่าเดิมไหมเท่าเดิมหมดทุกอย่างอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเวลาเราออกอากาศเนี่ยเราก็วางแผนว่าต้องมีช่องข่าวช่องเด็กช่องวาไรตี้ทั้งหลายทั้งปวงนะครับพอมันทำให้เกิดปัญหาของการเยียวยาการคืนคลื่นเนี่ย
อันที่หนึ่งก็คือช่องเด็กหายไปทั้งหมดทุกช่องในประเทศไทยอันที่สองช่องข่าวหายไปเกินครึ่งของประเทศไทยอันที่สามช่องวาไรตี้ที่หายไปสองช่องเป็นเพราะถือสองช่องอยู่แล้วหมายถึงว่าในทุนคนเดียวเนี่ยดันมีจับปลาสองมือก็ปล่อยปลามือหนึ่งแต่วาไรตี้ที่ถือมือเดียวอยู่แล้วไม่คืนคลื่นดังนั้นผลกระทบที่ชัดเจนก็คือว่าช่องข่าวช่องเด็กเนี่ยรับผลกระทบชัดเจนนะครับวาไรตี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยมากนะฮะในส่วนของมาร์กซ์เนี่ยถามว่าได้รับผลกระทบไหมอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับตอนนี้เรามีให้5มาร์กซ์ที่เปิดบริการอยู่นะครับ5โครงข่ายตามแผนจะมีได้ถึง6มาร์กซ์นะครับตอนนี้มาร์กซ์เนี่ยได้เงินตามที่อาจารย์สมเกียรติบอกคือได้รับผลกระทบเนี่ยรัฐเนี่ยก็เอาเงินจ่ายค่ามาร์กซ์แทนช่องต่างๆนานาช่องที่ยังดำเนินกิจการอยู่นะครับไม่ต้องจ่ายค่ามาร์กซ์ละรัฐเอาเงินของรัฐออกเงินแทนให้ดังนั้นมาร์กซ์เท่ากับการันตีว่ามีรายได้แน่นอนดังนั้นถามว่าตรงนี้มาร์กชอบไปใจไม่ชอบใจนะครับแต่ที่ไม่ชอบใจคือบางมาร์กถามว่าทำไมเพราะมันมีการคืนขึ้น7ช่องบางมาร์กโดนไป3รายได้ที่ควรจะได้จาก7จริงๆตอนนี้เขามีแค่5นะครับหายไป3อ่ะเขาก็เหลือแค่2ช่องมาร์กเหล่านี้อยากจะปิดแล้วจะเรียกร้องด้วยซ้ำให้ออกมาตรา44เพิ่มเพื่อให้เงินใช้เงินชดเชยมาร์กเพราะตอนนี้ถามว่าถ้ามาร์กปิดแล้วกสเอาเงินเอาระเบียบเอากฎหมายไหนไปชดเชยมันไม่มีนะฮะคุณประกอบกิจการคุณเจ๊งก็เหมือนกันเหมือนกับทีวีถ้าคุณเจ๊งคุณก็เหมือนกันงั้นตอนนี้ถ้ามาร์คบอกว่าฉันจะปิดกิจการแต่ให้เอาเงินชดเชยเนี่ยอาจจะต้องหากฎหมายพิเศษหรือต้องใช้ปฏิหารทางกฎหมายบางประการมาหาคำตอบให้ได้ดังนั้นโดยรวมเนี่ยธุรกิจมาร์คยังอยู่ได้นะครับเป็นเพียงแต่เราอาจจะมีมาร์คมากเกินไปนะฮะกลับมาที่ 5G นิดเดียวตรงที่มีการพยายามจะบอกว่า700ทํา 5G เดี๋ยวประมาณปลายปีสำนักงานก็จะให้ข่าวว่าเดี๋ยว2006ก็ทํา 5G นะครับคลื่นต่อไปทั้งประเทศไทยจะบอกเป็น 5G หมดจริงๆถามว่าทำไมตอนเนี้ยเหมือนกับที่เรารู้นะสถานการณ์บางพรรคการเมืองมีอำนาจต่อรองสูงทั้งที่คะแนนเสียงไม่เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันโอเปอเรเตอร์ก็มีอำนาจต่อรองสูงนะครับทั้งที่มีหนี้กับรัฐบาลเยอะคือลูกหนี้เนี่ยมีอำนาจต่อรองกับเจ้าหนี้แทนเพราะข้อเท็จจริง700เมกะเฮิรตซ์ที่ผมบอกนะครับหลายประเทศเอาไปทำ 4G เพื่อเตรียม 5G แต่จริงๆ 5G เนี่ยมันใช้คลื่น3ย่านนะครับย่านความถี่ต่ำกว่า1กิกย่านความถี่กลางนะครับประมาณ2กิก3กิก4กิก5กิกว่าไปแต่ย่านความถี่สูง20ถึง40กิกก็ว่าไปนะครับคุณสมบัติ 5G อันที่1ก็คือว่าเขาเรียก Ultra Reliable Low Latency คือความหน่วงมันน้อยมากสั่งการที่นี่ปุ๊บที่นั่นก็ปฏิบัติการทันทีนะครับใน1ใน1000วินาทีอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่า Enhanced Mobile Broadband คือสปีดของอินเทอร์เน็ตจะเร็วมากนะครับจากที่เราเคยเล่นระดับ10เมก20เมกเป็น100เมกเป็นระดับกิกนะครับเป็นกิกะบิตอันที่สามคือ Machine Type Communication ครับ Massive Machine Type Communication คือ IoT อย่างที่เรารู้นี่แหละก็คือมันต้องต่อจะต้องสถานหนึ่งสถานีฐานเนี่ยต้องสามารถรองรับอุปกรณ์ได้เป็นล้านชิ้นไม่ใช่แค่มือถือละตอนนี้ถ้าเราลองล้างมือถือไปอยู่สถานีเดียวมันล่มหมดนะครับเราไปงานใหญ่ๆงานเข้าดาวงานพระราชพิธีงานอะไรมันล่มหมดเพราะมันรองรับไม่ได้มันไม่ใช่แมสซีฟแมชชีนไทป์คอมมิวนิเคชันถามว่า700เหมาะกับพวกนี้ไหมไม่เหมาะเลย700เหมาะกับโคเวอร์เรจนะครับอันที่เขาต้องการจริงๆคือมิดแบนกับไฮแบนเพราะมิดแบนไฮแบนเนี่ยย่านความถี่เวลาประมูลไม่ใช่10เมก15เมกนะครับมิดแบนประมูลทีละ100เมกไฮแบนประมูลทีละ1000เมกเท่ากับถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์เคยมี4เลนกลายเป็น100เลนมันจะตอบโจทย์เรื่องสปีดคือ Enhanced Mobile Broadband มันจะตอบโจทย์เรื่อง Machine Type Communication คือรองรับได้เยอะ700เอาไปตอนนี้ก็รองรับได้เท่าเดิมนะครับเป็นเหตุไว้ทำให้ค่ายมือถือเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงแล้วก็พยายามกดราคาถึงกับบางค่ายบอกว่าราคาที่กสทชตั้งเนี่ยแพงที่สุดในโลกผมก็เลยสงสัยว่าแพงที่สุดในโลกก่อนมั้งโลกนี้เมื่อ2ปีก่อนอิตาลีประมูลแพงกว่านี้อังกฤษแพงกว่านี้สวีเดนแพงกว่านี้ออสเตรเลียแพงกว่านี้ใครบอกว่าถูกกว่านี้ไปอ่านข้อมูลใหม่ดังนั้นจริงๆตอนนี้ที่เขาพูดทุกอย่างได้หมดเหมือนคนซื้อของนะครับอยากได้ของถูกก็ต้องต่อให้แม่ค้าบอกส้มราคาถูกผมก็จะต่ออีกนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่เวลาไปสตาร์บัคเราไม่ต่อเวลาไปห้างไม่ต่อเหมือนกันนะครับเวลาธุรกิจจ่ายใต้โต๊ะไม่ต่อจ่ายใต้บนโต๊ะต่อจังเลยดังนั้นพวกนี้เป็นปัญหาของประเทศไทยที่ทำให้เกิดภาพที่มาว่าอันที่หนึ่งทีวีดิจิทัลเนี่ยเอาขึ้นคืนมาเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ทางโทรคมนาคมได้แต่ไม่ใช่ประโยชน์ณปัจจุบันเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับตามแผนต่อให้มีมาตรา44กสทชก็มีแผนจะสวิตช์คลื่นนี้อยู่แล้วนะครับอย่างช้าปี64รอให้ทีวีอนาล็อกปิดต
ตอนนี้ช่องอนาล็อกที่ยังไม่ปิดคือช่อง3นะครับช่อง7ปิดไปแล้วแล้วทีวีอนาล็อกเนี่ยบังเอิญกินคลื่นย่าน530ถึง560อยู่เลยทำให้ทีวีดิจิตอลเนี่ยมันหายไปช่วงหนึ่งแต่ถ้าปิดเมื่อไหร่คลื่นตรงนี้จะคืนมานะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยตอนนี้คลื่นทีวีดิจิตอลเนี่ยเหลือเฟือต่อให้ตัดไป90เมกนะครับถามว่าทำไมเพราะคลื่น8เมกรองรับได้12ช่องอันที่2คือเดี๋ยวจะมีการคืนคลื่นทีวีอนาล็อกออกมาตรงกลางระหว่าง530ถึง560คลื่นที่ไม่มีใครใช้งานก็สามารถเอามาใช้งานได้คิดไปคิดมาเนี่ยผมยังไม่ออกว่าตกลงทำไมต้องเยียวยา2งวดสุดท้ายให้กับช่องรายการทั้งหมดอย่าสับสนระหว่างช่องรายการกับช่องความถี่นะครับมันคือคนละเรื่องกันช่องความถี่ได้รับผลกระทบช่องรายการได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือว่าในส่วนของคำสั่งมาตรา44เนี่ยพูดเรื่องโทรคมนิดเดียวบอกว่าคนประมูลคลื่นต้องจ่ายตามเดิมนะแต่ถ้าไม่สามารถจ่ายได้ให้มาขอผ่อนขอผ่อนเสร็จก็บวกด้วยการว่าให้รับ700ไปด้วยนะครับเท่ากับบันเดิลคือผูกไว้เป็นเรื่องเดียวกันแต่คำถามผมง่ายคือเงื่อนไขบอกว่าไม่สามารถจ่ายได้นะครับใครพิสูจน์ว่าไม่สามารถจ่ายได้บางโอเปอเรเตอร์มีเงินปันผล 6,000 ล้านบาทต่อปีบางโอเปอเรเตอร์เตรียมกู้เงินแบงค์ไว้แล้วไม่มีม.44 ปีหน้าจ่ายได้แต่พอมีม.44 บอกทันทีว่าอุ๊ยจ่ายไม่ได้ธุรกิจมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอดังนั้นใครในประเทศนี้เป็นคนพิสูจน์ว่าเขาไม่มีความสามารถในการจ่ายมีฝ่ายตรวจสอบสถานการณ์เงินบัญชีอะไรไหมถ้าไม่มีความสามารถในการจ่ายหุ้นมันขึ้นทุกวันได้ยังไงทำไมนักลงทุนโง่มากถึงขนาดไปลงทุนในหุ้นที่ไม่มีปัญญาจ่ายหนี้รัฐดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขตามมาตรา44เนี่ยมี2ข้อที่เป็นอันตรายในอนาคตอันที่1ใครชี้ว่าคนนั้นมีความสามารถจ่ายให้มาผ่อนคลื่นได้เนี่ยผิดข้อเท็จจริงไหมต้องผิดกฎหมายไหมนะครับคนนั้นเตรียมอนาคตนะครับอย่างที่บอกรัฐบาลจะอยู่ยาว4ปี5ปีอายุความที่อยู่มากกว่านั้นนะครับอันที่2ใครตีความว่าช่องรายการได้รับผลกระทบจนไม่ต้องจ่าย2งวดสุดท้ายใครกล้าตีความมาเหมือนกันนะครับอายุความก็อยู่เกินนั้นนะฮะเพราะในทางเทคนิคเนี่ยนักเทคนิคเดินมาหาผมเลยผมไม่ได้ไปหาใครทั้งสิ้นนะครับออกจากห้องประชุมกสทช.ทุกคนวิ่งมาบอกว่าช่องรายการได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่น90เมกะเฮิรตซ์แต่มีการพยายามตีความว่าช่องรายการได้รับผลกระทบจนต้องเยียวยาไม่จ่าย2งวดสุดท้ายอีกหลายพันล้านบาทตรงเนี้ยเป็นเดดล็อกทางกฎหมายซึ่งดีไม่ดีผมพูดเสร็จอาจจะอัดออกมาตรา44ทับ2ก็ได้นะครับมาแก้อุดช่องโหว่ตรงนึงนี้นะครับในเบื้องต้นคงให้ข้อเท็จจริงประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับก็ต้องออกตัวเหมือนคุณหมอประวิตรเหมือนกันนะคะว่าพูดในฐานะอดีตกสทช.แน่นอนก็ต้องมีส่วนรับผิดรับชอบไม่มากก็น้อยในนโยบายเรื่องที่เราทีวีที่ว่าไปแต่ว่าการรับผิดรับชอบควรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอธิบายในช่วงท้ายนะคะก็ต้องแสดงความเห็นใจคุณหมอที่ยังต้องทำงานอยู่ในภาวะที่ยากลำบากนะคะแล้วก็ให้กำลังใจคุณธนาธรในแง่ที่ประสบการณ์ท่านก็เคยอยู่ในภาวะที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันปีหนึ่งนะคะแต่ว่าต่างกันเพราะว่าตอนนั้นคดีดิฉันเองยุติที่ศาลฎีกาแล้วนะคะในกรณีนี้ก็เห็นใจที่ต้องยุติตั้งแต่ยังไม่ได้ทำงานแล้วก็ศาลยังไม่ได้ตัดสินนะคะซึ่งก็เข้าใจว่าก็อยู่ในภาวะอึมครึมอึดอัดเพราะว่าก็ยังมีตำแหน่งอยู่แต่ทำงานไม่ได้เต็มที่แต่จะออกมาหรือว่าจะทำอะไรต่อก็ยากอันนี้ก็เป็นภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในคนที่ทำงานทางการเมืองก็ต้องว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตามในมุมของกสทช.แล้วก็คสช.แล้วก็เรื่องมาตรา44เนี่ยเวลามันน้อยนะคะก็อยากจะพยายามสรุปเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตภายใน 15-20 นาทีหวังว่าจะทันนะคะก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะทีวีหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าวันโทรทัศน์ไทยเนี่ยคือวันเดียวกับวันที่24มิถุนายนนะคะก็คือ25ปีหลัง2475เนี่ยจอมพลป.ก็ประกาศให้24มิถุนายน2498เนี่ยเป็นวันโทรทัศน์ไทยแต่แน่นอนว่าตอนนั้นมันก็เริ่มต้นโทรทัศน์ในยุคที่เผด็จการทหารมีอำนาจนะคะเลยทำให้วัฒนธรรมของสื่อโทรทัศน์เนี่ยอยู่ในระบอบอำนาจนิยมมาโดยตลอดซึ่งก็มีความพยายามจะเปลี่ยนแปลงหลายยุคหลายสมัยนะคะให้มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีเสรีภาพมากขึ้นตลอด64ปีของสื่อโทรทัศน์ไทยที่
มีบทบาทควบคู่กับทางการเมืองมาตลอดตั้งแต่ยุคเชื่อผู้นำแยกชาติพ้นภัยนะคะมาจนจุดเปลี่ยนสำคัญหลังเหตุการณ์พฤษภา2535ซึ่งก็มีกระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปสื่อแล้วก็เป็นที่มาต้องมีองค์กรอิสระมากำกับดูแลเพราะว่าไม่ไหวแล้วที่จะปล่อยให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในเวลานั้นเนี่ยมายึดครองสื่อทีวีวิทยุเพราะจากเหตุการณ์2534นะคะซึ่งหลายท่านก็จะร่วมสมัยในยุคนั้นนี่เราก็จะเห็นบทบาทของสื่อทีวีที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ไม่มีเสรีภาพโดยสิ้นเชิงอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต้องมีองค์กรอิสระแล้วก็ต้องมีโทรทัศน์เสรีนะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ปัจจุบันกับเหตุการณ์ย้อนหลังไปของกรณีไอทีวีกับทีวีดิจิตอลนิดหนึ่งนะคะเพราะมันก็มีความคล้ายกันก็คือหลังจากเรามีความหวังเรื่องการปฏิรูปการเมืองนะคะรัฐบาลคุณอนันต์ในช่วงนั้นก็มีดำริให้มีสถานีโทรทัศน์ไอทีวีให้มีโทรทัศน์เสรีขึ้นมานะคะโดยให้เอกชนมาประมูลอะไรเงี้ยนะคะแล้วต่อมาก็กลายเป็นไอทีวีแต่สุดท้ายเนี่ยจังหวะไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าประมูลกันก่อน2540และ2540ก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งสื่อทีวีก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเจอภาวะทางเศรษฐกิจนะคะเหมือนกับตอนกสทช.ประมูลดิจิตอลทีวีนะคะ อีกประมูลได้ไม่กี่เดือนก็เกิดรัฐประหารนะคะแล้วก็ถูกปิดสถานีไปช่วงนึงแล้วก็เปิดมาแล้วก็มีข้อจำกัดมากมายก็จะเห็นว่าประวัติศาสตร์มันก็จะล้อๆกันนิดนึงนะคะพอตอนนั้นพอไอทีวีนั้นก็บอกว่าทำธุรกิจไม่ได้แล้วเศรษฐกิจแย่นะคะก็มีการขอให้แก้สัญญาสัมปทานนะคะซึ่งยุคนั้นรัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นคนแก้สัญญาสัมปทานไอทีวีนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่เปิดให้ชินคอร์ปอเรชั่นเข้ามาถือหุ้นซับซ้อนนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังจะเลือกตั้งพอดีนะคะตอนนั้นสื่อก็ถูกมองว่าการที่ให้ทุนการเมืองเข้ามาถือหุ้นทีวีอาจจะเอื้อต่อการเมืองการเลือกตั้งได้แล้วก็จากนั้นเราก็เลยเถิดนะคะก็ไม่ต้องย้อนละก็เลยเถิดไปจนถึงการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบทักษิณเข้ามายึดไอทีวีโทรคมแก้สัญญาสัมปทานโทรคมนาคมเนี่ยที่พูดย้อนอดีตเพื่อให้เห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรนะคะในยุคที่เราเรียกว่ายุคนั้นนะคะแล้วก็ในยุคนี้เพียงแต่ความต่างก็คือว่าพอย้อนกลับมายุคนี้ซึ่งในยุคกสทช.เนี่ยนะคะมีเป็นความเป็นองค์กรอิสระมีอำนาจอะไรในของตัวเองมากมายจัดสรรขึ้นความถี่อย่างโปร่งใสประมูลกันด้วยดีเลยแล้วสุดท้ายเอกชนก็อาจจะบอกประสบปัญหาเดียวกันในทางธุรกิจเหมือนไอทีวีก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าแทนที่ตัวเองจะใช้กลไกกฎหมายปกติในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือถือหรือเรื่องทีวีนะคะแต่ก็กลับไปใช้อำนาจพิเศษนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราถามว่าในยุคนี้ต่างจากระบอบทักษิณอย่างไรถ้าในมุมของเรื่องของทีวีและวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนี่ว่าไม่ต่างนะคะก็คือยังอยู่ในระบอบที่เรียกว่าอำนาจนิยมอุปถัมภ์ทุนนิยมอภิสิทธิ์เหมือนกันแต่ความต่างคือเรื่องกระบวนการตามทำกฎหมายและหลักนิติธรรมนะคะในยุคนั้นในเรื่องโทรคมนาคมที่แก้สัญญาสัมปทานเขาก็ใช้พรก.ภาษีสรรพสามิตก็ผ่านกระบวนการตามกฎหมายของเขาแม้เราจะมองว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาแต่สุดท้ายก็ถูกตรวจสอบแล้วก็ส่งผลกระทบทางการเมืองไปนะคะอย่างไอทีวีสุดท้ายก็ยกเลิกถูกยกเลิกสัมปทานไปเพราะว่าศาลปกครองก็ยกเลิกไอ้เงื่อนไขการที่แก้สัญญาสัมปทานเราจะเห็นว่าพอมันผ่านกระบวนการปกติแม้จะช้าหน่อยเนี่ยแต่มันก็เป็นไปตามหลักนิติธรรมก็คือมีการคันดุลอำนาจคนที่ตัดสินใจผิดพลาดก็ต้องรับผิดรับชอบนะคะแต่ในยุคปัจจุบันพอใช้ม.44ในการแก้เราก็ไม่รู้ว่าถ้ามันมีความผิดพลาดขึ้นมาใครรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นเราจัดที่คณะนิติธรรมศาสตร์นะคะก็คงจะต้องเรื่องหลักอีกหลักสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือมันก็ท้าทายและอาจจะทำลายหลักนิติธรรมของกระบวนการหรือเปล่าซึ่งเราอุตส่าห์ออกแบบให้มีองค์กรอิสระนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายการเมืองกว่าจะมีกสทช.กว่าจะปฏิรูปอะไรกันตอนนี้มันก็ไปย้อนระบอบเดิมแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ย้อนหลังทุกคนก็ไม่ต้องรับผิดรับชอบกับอำนาจก็มีคนถามว่าดิฉันก็มาพูดเปล่าๆวิจารณ์แล้วตัวเองเป็นกสทช.จะรับผิดชอบอย่างไรล่ะเราก็พร้อมจะรับผิดชอบนะก็เอกชนก็ฟ้องเราที่ศาลปกครองอยู่นะคะคุณติ๋มเขาก็ชนะไปครึ่งทางแพ้ไปครึ่งทางนะเห็นไทยพิทีวีพูอะค่ะเขาก็ชนะตรงที่ศาลปกครองบอกว่าไม่ต้องจ่ายงวดหนี้ที่เหลือนะคะแต่เขาก็แพ้ตรงที่เรียกร้องค่าเฉยๆย้อนหลังจากกสทช.ไม่ได้ก็อุทธรณ์กันอยู่อันนี้ก็รับผิดรับชอบกันไปสมมุติสุดท้ายคุณติ๋มชนะแล้วก็กสทช.ต้องจ่ายเงินให้รัฐให้เอกชนจริงๆเขาก็จะมาไล่เบี้ยฟ้องกรรมการที่ตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยอาจจะเกษียณแล้วนะคะเลี้ยงหลานแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมาขึ้นศาลรับผิดรับชอบไปอันนี้ก็คือการรับผิดรับชอบเราตามกระบวนการกฎหมายหาที่เราใช้อำนาจนะคะแต่พอตอนนี้พอกสทช.และคสช.มาใช้ม.14ช่วยทีวีเอกชนก็อย่างที่อาจารย์สมเกียรติบอกว่าเขาเอกชนเขาก็ได้
ได้ในระบบอุปถัมภ์ตรงนี้แล้วคดีความที่สู้กันกับกสทช.ก็คงจะเงียบหายไปนะคะก็เป็นการเอื้อประโยชน์กันนะคะมันก็ทำให้กสทช.ไม่ต้องรับผิดรับชอบนะคะอันนี้ก็ตอบประเด็นนี้ทีนี้ก็จะขอกลับมาเข้าสู่ประเด็นปัญหาในอันนี้คือยังไม่เห็นว่าระบอบอำนาจนิยมอุปถัมภ์ทุนนิยมอภิสิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับทีวีตั้งแต่2498จนถึงเรื่องโทรคมนาคมจากอดีตจนปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะแม้เราจะต่อสู้ผ่านการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยและสิ่งที่แย่กว่าก็คือคนที่ใช้อำนาจยุคนี้ตรวจสอบไม่ได้ถ้าเทียบกับ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะส่วนผลกระทบภาพรวมต่อประชาชนนะคะสิ่งที่หลายท่านก็กังวลว่าแล้วจะได้อะไรพอไปช่วยอุ้มนะคะภาคเอกชนนะคะก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็จะตอบคำถามต่อเนื่องจากคุณหมอประวิตรก่อนและที่อาจารย์สมเกียรติพูดไปแล้วก็คือเหตุผลในการที่จะมาเยียวยาดิจิตอลทีวีเนี่ยจริงๆกสทช.ควรจะกล้าๆหน่อยไปเลยว่าก็คือการจะช่วยแก้ปัญหาถ้าคิดว่าตัวเองทำการผิดพลาดแหละก็บอกไปเลยว่าโอเคอาจจะทำงานตรงไหนแล้วมันมีปัญหาคืออาจจะไม่ยอมไม่ต้องพูดผิดพลาดก็ได้ถ้ารู้สึกมันหนักเกินไปแต่มันก็ใช้กลไกของตัวเองปกติคือสถานการณ์มันเปลี่ยนนะคะการแข่งขันมันเพิ่มสูงขึ้นregulator สามารถออกกลไกกติกาอะไรที่มันเป็นไปตามหลักการเพื่อที่จะช่วยเอกชนให้คล่องตัวได้ในระบบปกตินะคะโดยไม่ต้องใช้ม.44ก็ได้ที่ผ่านมาเช่นถ้ามองว่ากติกาที่ออกไปมันตึงเกินไปให้เขาต้องจ่ายหนี้ที่เหลือทั้งหมดแม้เขาไม่ได้ใช้คลื่นแล้วจะแก้ก็คือแก้ประกาศกสทช.ที่ตัวเองออกมาเองก็ได้ก็บอกว่าถ้างั้นใครจะคืนก็คืนแล้วที่เหลือก็แล้วต่อกันไปมันก็แฟร์ดีนะคะแต่อันนี้ถึงขั้นที่ต้องมาเยียวยาย้อนหลังอีกเหมือนกับมีคนเปรียบเทียบว่าเท่ากับว่าแล้วกันไปแล้วกันก็คือประมูลไปแล้วแล้วตอนนี้มันดูไม่โอเคแล้วเพราะฉะนั้นขึ้นมาคืนแล้วเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายที่เหลือเดี๋ยวจะจ่ายเงินย้อนหลังให้อีกเท่ากับเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันไปเรื่องแล้วต่อกันนะคะไม่ต้องฟ้องร้องกันหมดเวรหมดกรรมอะไรลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันทำได้จริงหรือไม่เพราะว่ามันต้องมีเหตุผลในการที่จะเอาเงินมาให้เอกชนซึ่งเหตุผลเขาก็คงพยายามควานหากันว่าจะคือเหตุผลอะไรถ้าบอกตรงๆว่าต้องคืนเงินเพราะว่ากติกามันเริ่มไปไม่ได้อะไรแล้วเขาก็คงรู้สึกมันก็จะกลับเข้าตัวกสทช.เองหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็เลยหาเหตุผลว่าก็คือพยายามจะอ้างหลักการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีจริงเขาเรียกว่า reverse auction นะคะก็คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเนื่องจากคนดูทีวีน้อยลงแล้วก็คนเริ่มไปใช้ออนไลน์มากขึ้นเขาก็เริ่มประมูลเขาเรียกว่าจะเวนคืนใช้คำนี้แล้วกันเหมือนเวนคืนที่ดินนะคะพยายามจะเวนคืนขึ้นทีวีกลับมาเพื่อที่จะเอาไปทำโทรคมเพราะมันได้ประสิทธิภาพทั้งในเชิงอีโคโนมีเศรษฐกิจแล้วก็ทางประโยชน์สาธารณะมากกว่านั่นคือหลักคิดนะคะแล้วก็ไปเอาคลื่นทีวีประมูลคืนกลับมาหรือว่าจ่ายเงินคืนนะคะแล้วก็เอาไปประมูลได้มูลค่าสูงกว่าแล้วเอาเงินนั้นไปชดเชยคนที่เป็นเจ้าของคลื่นทีวีเดิมอันนี้คือหลักที่มันเป็นไประดับสากลเรียกว่า incentive auction หรือ reverse auction ซึ่งมันก็ดีนะคะในลอจิกของมันกสทช.ก็พยายามจะเอาลอจิกตรงนี้มาใช้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันขัดกันก็คือว่า reverse auction หรือ incentive auction คือคุณไปเวนคืนขึ้นก็ต้องคืนมาทั้งหมดถูกไหมคะนั่นหมายว่าคุณไม่สามารถทำทีวีได้ต่อไปแต่ในตอนนี้ก็คือว่าเวนคืนยังไงเนี่ยก็คือยังได้ทำคืนต่อแล้วได้อภิสิทธิ์จดเชยด้วยในกรณีของคนที่ยังทำต่อนะคะมันก็จะมีความต่างอยู่นิดนึงคือคนที่จะคืนบอกว่าจะไม่ทำต่อแล้วจะได้เงินชดเชยไปส่วนหนึ่งกับคนที่ยังทำต่อก็ไม่ต้องจ่ายที่เหลือแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วที่คุณหมอพูดนะคะว่าคลื่นที่จะไปประมูล 5G จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคลื่นทั้งแผงที่ดิจิตอลทีวีใช้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะจริงๆกสทช.เตรียมคลื่นไว้สำหรับ48ช่องคลื่นความถี่นะคะก็คือสำหรับทีวีธุรกิจ24ช่องสำหรับทีวีสาธารณะ12ช่องทีวีชุมชน12ช่องและสามารถแยกย่อยได้อีกเป็น48ในสถานีย่อยๆฐานทั่วประเทศเพราะฉะนั้นมันมีคลื่นว่างอยู่แล้วนะคะในตัวของมันเองแล้วก็เราใช้คลื่นตั้งแต่ย่าน500ถึง700นิดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประมูล 5G คือปัดไอ้ส่วนที่มันเกินไป700นิดๆนะคะแล้วในไอ้ที่มันยังอยู่ระหว่าง500 600ถึง700เนี่ยมันก็ยังมีคลื่นว่างอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้จัดสรรให้ทีวีชุมชนและสาธารณะและเอาเข้าจริงแล้วถ้าโดยลอจิกจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบคลื่นมากหรอกเพราะว่าถ้าจะกระทบเนี่ยช่องโวยแน่นอนเพราะว่าการที่จะเอาคลื่นเดิมไปประมูลนั่นหมายถึงกระทบถึงขั้นดูไม่ได้จอดับจูนกันใหม่คนที่เสียหายคือช่องดิจิตอลทีวีช่องไม่ยอมแน่นอนตอนที่มีการคุยกันดีลนี้เนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมช่องเขาไม่โวยวายเลยว่ามันจะกระทบคนดูเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วทางเทคนิคมันอาจจะไม่ได้กระทบมากมันเป็นเขาเรียกว่ามายาคติเรื่องขึ้นความถี่นิดหน่อยนะคะซึ่งถ้าฟังจากคุณหมอแล้วก็อาจารย์สมเกียรติคือมันก็ไม่ได้กระทบมากเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กระทบมากถ้ามาลองไล่ลงรายละเอียดเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเหตุผลในการที่จะต้องมาชดเชยเยียวยามากมายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าถามจุดยืนในท่านจริงๆถามว่าดิจิทัลทีวีควรได้รับการเยียวยาอะไรจากรัฐ
บ้างไหมเนี่ยควรนะคะแต่ว่าในลอจิกที่ต่างกันไม่ใช่เรื่องของการคืนคลื่นเพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการคืนคลื่นจริงๆแต่ควรจะเยียวยาในลอจิกที่ว่าทีวีดิจิตอลที่ผ่านมาตั้งแต่ประมูลมาเนี่ยได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐและคสช.จริงในแง่การมาใช้เวลาของเอกชนฟรีๆนะคะไปออกอากาศรายการที่ต้องวางค่าให้ดูทั้งประเทศโดยที่เสมือนว่าจะไปใช้ขอห้องแถลงข่าวโรงแรม5ปีอะแล้วก็ไม่จ่ายค่าไม่มีการวางบินไม่มีการจ่ายค่าเช่าห้องโรงแรมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในมุมนี้ดิจิตอลทีวีน่าเห็นใจจริงควรจะต้องมีการจ่ายเงินคืนเขาจริงนะคะแต่ว่าตัวเลขควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ควรจะคิดค่าเยียวยาบนฐานตรงนี้เพราะว่าเสียหายจริงรัฐใช้ประโยชน์จริงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะระดับ10ล้าน100ล้านพันล้านที่ไม่แน่ใจก็คำนวณกันไปถึงส่วนเสียหายที่เอกชนจะได้เพราะฉะนั้นถามจุดยืนส่วนตัวเนี่ยถามว่ารัฐกสทช.มีเหตุผลในการที่จะเยียวยาบางสิ่งบางอย่างคืนให้กับช่องทีวีไหมทั้งในรูปแบบของเงินทองหรืออภิสิทธิ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้สุดโต่งให้ว่ามีค่ะแต่ว่ามันก็ควรจะตรงไปตรงมาแล้วก็คำนวณให้ชัดเจนไปเลยว่าเสียหายจากค่าอะไรตรงไหนยังไงแล้วก็เอาเงินกองทุนกสทช.ก็ดีหรือเงินที่จะได้จากประมูลก็ดีมาให้ไปมันก็ make sense นะคะสมเหตุสมผลแต่ว่าควรจะมีเปเปอร์สักนิดนึงรายงานที่มาที่ไปไม่ใช่เหมือนตอนนี้ซึ่งไม่มีเอกสารเป็นทางการเลยตัวเลขก็เหมือนดีดเคลื่อนที่เลขกันเองหลังออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วยังไม่มีการคำนวณว่าตกลงยังไงมันมาจากยังไงมันมาจากการคืนขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วคืนขึ้นแล้วทำไมยังไม่ได้กระทบคนดูล่ะคนดูก็ยังดูได้อะไรเงี้ยมันใช่หลักการreverse auction แบบอเมริกาจริงหรือเปล่านะคะดังที่ว่านี่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ว่าถ้าสุดท้ายมีการตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมาจริงๆคนที่จะลำบากก็คือกสทช.เองเพราะว่ามีม.44คุ้มครองในเชิงเป็นแม่บทอยู่เนี่ยแต่สุดท้ายคนที่เคาะตัวเลขว่าต้องคืนให้เอกชนเท่าไหร่ก็ยังเป็นกสทช.ลงรายละเอียดคุณก็ต้องประกาศออกมาเป็นประกาศกสทช.ต้องลงราชกิจจาตอนเซ็นเช็คตอนโอนเงินกันก็ยังเป็นความรับผิดชอบกสทช.ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ากสทช.อนาคตจะเป็นยังไงนะคะในวันหนึ่งท่านใดท่านหนึ่งในกสทช.อาจจะไปเล่นการเมืองนะคะคดีอาจจะขุดออกมาก็ได้เว้นแต่ว่าท่านจะต้องอยู่ฝ่ายที่มีอำนาจตลอดไปนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ไม่แน่หรอกนะคะมันเพราะไม่งั้นก็จะถูกตรวจสอบได้ตลอดเวลาอีก10ปี20ปีจากกว่านี้นะคะเว้นแต่ว่าจะสามารถดำรงตนให้อยู่ฝ่ายที่มีอำนาจตลอดไปซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะคะหรือว่ามันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือหลักการที่แท้จริงมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะฉะนั้นโดยสรุปดิฉันคิดว่าประเด็นสุดท้ายก็คือว่าแล้วผู้พวกจะได้อะไรซึ่งอันเนี้ยถ้าสุดท้ายเราห้ามไม่ได้จริงๆแล้วมันจะต้องมีการชดเชยเยียวยาอะไรกันจริงบนฐานที่มันมีเหตุผลรองรับระดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องของอ้างว่าเป็น reverse auction หรือการคืนคลื่นซึ่งมันไม่ใช่การคืนคลื่นแล้วก็เอาเงินมาชดเชยนะคะแต่ควรจะเยียวยาบนฐานว่ารัฐไปกระทำให้เขาเสียหายยังไงจะคืนเขาเท่าไหร่ก็คำนวณมามีหลักวิชาการถูกต้องแล้วก็สร้าง TOR เข้าไปในเงื่อนไขการเยียวยาตรงนั้นว่าผู้พวกจะได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยเข้าใจว่าวินักวิชาชีพหรือคนที่เป็นลูกจ้างในช่องก็คงไม่ได้แฮปปี้นักเพราะว่าสุดท้ายคนได้ประโยชน์คือเจ้าของทุนนะคะแล้วถามว่าทุนตอนนี้มาช่วยทีวีดิจิตอลช่วงนี้ถามว่าใครได้ประโยชน์เป็นพิเศษเพราะว่าทุนที่เป็นขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยจริงๆเขาขายหุ้นไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพอย่างพาดพิงก็ได้แกรมมี่ก็ดีเคอร์เนชเนชั่นก็ดีนะคะหรือใครก็ดีจริงๆก็อมรินทร์ก็ดีที่เป็นสื่อมืออาชีพจริงๆเนี่ยสายป่านไม่ยาวพอเนี่ยเขาทยอยขายหุ้นไปหมดแล้วแล้วตอนนั้นที่เขาเรียกร้องให้กสทช.แก้กสทช.ก็เมินๆนะคะแต่ตอนนี้พอมีการขายหุ้นแล้วก็ทุนใหญ่มาเทคโอเวอร์ก็ช่วยกันแบบสุดโต่งเลยนะคะจากที่เมินไม่ช่วยเหลือพอถึงจุดหนึ่งก็ช่วยสุดโต่งงั้นก็งงเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ทีวีดิจิทัลก็อยู่ในมือทุนแล้วก็เป็นทุนการเมืองด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นทุนที่อาจจะผูกพันกับผู้สนับสนุนพรรคการเมืองนะคะหลายเจ้าทุนเจ้าสัวนะคะแล้วก็ทุนธุรกิจการเมืองนะคะแม้ว่าจะไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนระบอบทักษิณในยุคอดีตที่เห็นชัดว่าใครแต่ว่า 3-4 รายเนี่ยเราก็สะท้อนว่ายึดโยงกับสัมพันธภาพทางการเมืองซึ่งตรงนี้มันก็ส่งผลต่อผู้พวกประชาชนแน่นอนเหมือนกันเพราะว่าทุนที่ใกล้ชิดการเมืองคุมสื่อเนี่ยมันก็ทำให้สื่อขาดอิสรภาพแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่สะท้อนเสียงสาธารณะที่แท้จริงแล้วยิ่งพอมาได้รับการช่วยเหลือในระบบอุปถัมภ์แบบนี้นะคะก็ทำให้ทุกช่องเกรงใจแน่นอนเนี่ยฟันธงได้เลยนะคะอย่างวันนี้มาก็คงไม่ได้ออกที่พูดนะคะแต่ไม่เป็นไรเข้าใจได้เพราะว่าสื่อก็คงต้องเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วก็อยู่ในบรรยากาศแห่งความเงียบงันเพราะว่าส่วนหนึ่งอนาคตทางธุรกิจก็ขึ้นอยู่กับอำนาจทางการเมืองนี่คือสิ่งที่ถ้าจะส่วนตัวก็คือเศร้าที่สุดเพราะว่าเราทำงานกัน2ทศวรรษเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปกฎหมายนะคะตั้งแต่ฉันเป็นนิสิตจบใหม่ๆจน
จนมาเป็นกสทช.เองจนเลิกเป็นแล้วนะคะมันก็ยังสะท้อนว่าเราก็ยังปฏิรูปจากระบบเดิมไม่ได้มากนักเราอาจจะหนักมากขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปัญหานั้นด้วยแต่ว่าก็อยากจะเห็นทางออกที่มันดีกว่านี้นะคะตอนนี้ก็ยังนึกอะไรไม่ออกก็ฝากส่งต่อไปคุณธนาธรแล้วกันนะคะว่าก็คงต้องฝากพรรคการเมืองในรัฐสภาช่วยตรวจสอบกสทช.ด้วยพูดแล้วก็ขำเศร้าๆยุคนี้เราต้องฝากให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบองค์กรอิสระนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบองค์กรอิสระมาเพื่อจะคานดุลกับการเมืองเพราะเรียนจำได้ตอนที่ร่างกฎหมายพรบกสช.กับอาจารย์สมเกียรติเราออกแบบกสช.กันซับซ้อนมากเลยเพื่อเราจะไม่ให้อำนาจไม่ให้ส.ส.มายุ่งกับการเลือกกสทช.เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าไม่อยากให้การเมืองไปแทรกแซงแต่ยุคนี้เราต้องมาฝากว่าขอให้สภาผู้แทนราษฎรช่วยฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระแล้วก็ช่วยทบทวนในเรื่องของการเมืองเรื่องขึ้นความถี่ใหม่อีกรอบหนึ่งละกันนะคะจากนี้ไปว่าเราจะตั้งหลักกันตรงไหนในยุคที่เราเข้าสู่ 5G นะคะซึ่งมันจะมากกว่าการใช้มือถือเล่น Facebook นะคะมันจะเป็นวิถีชีวิตมันจะเป็นทั้งกล้องวงจรปิดมันทั้งเป็นทั้งธนาคารนะคะมันทั้งเป็นการอีคอมเมิร์ซทั้งหลายมันไกลไปกว่าแค่การอ่านไลน์แล้วก็เล่น Facebook นะคะซึ่งใครที่จะเข้ามาคุมระบบ IoT หรือว่าขึ้นความถี่ตรงนั้นคนนั้นก็คุมระบบโครงสร้างสารสนเทศของประเทศเหมือนกันทั้งในมิติของคลื่นความถี่นะคะแล้วก็ทั้งในมิติของสิทธิเสรีภาพก็คงมีโจทย์อีกมากที่จะต้องฝากนะคะรัฐสภาแล้วก็พรรคการเมืองนะคะในการตรวจสอบต่อไปคู่ไปกับพลังของภาคประชาชนนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านครับอย่างแรกครับเข้าใจผิดไม่ได้เรื่องนี้นะครับวันนี้ผมมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกสช.วิพากษ์วิจารณ์การออกมาตรา44นะครับไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อเป็นฝ่ายค้านนะครับเข้าใจผิดไม่ได้นะครับยังต้องการจะหยุดยั้งอำนาจยังต้องการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจอยู่นะครับไม่ใช่เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านนะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะทุกท่านครับถามว่าตกใจไหมที่มีม.44มาตราใช้มาตรา44ตัวนี้อุ้มกลุ่มทุนดิจิตอลในรอบนี้จริงๆไม่ได้ตกใจนะครับแต่โกรธมากกว่าแต่โกรธมากกว่าถามว่าตกใจไหมต้องบอกว่าไม่ตกใจเพราะอะไรครับเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องการพัฒนาการของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนที่มีการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับผมอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงอยากจะปูทางก่อนที่จะเริ่มพูดถึงเรื่องปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะให้เห็นการพัฒนาการในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับของอุตสาหกรรมทีวีโทรคมนาคมนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะย้อนกลับไปปี40นะครับรัฐธรรมนูญ40เป็นครั้งแรกที่บอกว่าคลื่นเนี่ยมันเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะมันเป็นทรัพยากรนะแล้วต้องถูกเอามาจัดสรรนะทำให้เกิดก่อนหน้ากสทช.ก็คือกสช.แล้วก็กทช.นะครับซึ่งถ้าดูการทำงานของกทช.เนี่ยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับนี่ก็คือพ่อและแม่ของกสทช.ก่อนที่จะถูกยุบรวมในรัฐธรรมนูญ2550ให้กลายเป็นกสทช.นะครับถ้าไปดูการทำงานของกสทช.ในปี2553เดือนกันยายนมีการประมูลมีกสทช.เนี่ยตั้งใจจะประมูล1ครั้งก็คือประมูล 3G นึกออกมั้ยฮะแล้วสูตรครั้งนั้นน่ะเป็นสูตรที่โหดด้วยเป็นสูตรที่จะทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นนั่นก็คือสูตร N-1ถ้าท่านใดจำได้นะครับนั่นคือสูตร N-1ก็คือถ้ามีผู้ประกอบการมาประมูล4เจ้าให้ออกใบอนุญาตแค่3ใบนึกออกมั้ยฮะไม่ใช่เป็นบล็อกแกรนด์แบบวันนี้นะครับถ้ามีมาประมูล4เจ้าให้ออก3ใบนะครับ แล้วทุกท่านทราบมั้ยฮะมีการใช้ถ้าผมจะไม่ผิดกฤษฎีกาหรือว่าศาลปกครองเนี่ยนะล้มการประมูลที่กทช.ตอนนั้นออกแบบมาล้มการประมูลเพียงไม่กี่วันก่อนจะถึงการประมูลเพราะวันนั้นเราทราบว่ามีผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยเนี่ย1ผู้ประกอบการที่มีงบดุลอ่อนมากและพยายามวิ่งหาไปทั่วตลาดเงินเลยหาเงินมาประมูลในตัว 3G ตัวนี้แล้วสุดท้ายพอหาไม่ได้นะครับอยู่ๆวันหนึ่งก่อนจะประมูลอีกไม่กี่วันก่อนจะมูลนะครับฟ้าก็ผ่าลงมาแล้วก็บอกว่ายกเลิกการประมูลนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเป็นคำสั่งศาลปกครองหรือเปล่าหรือจริงๆใช่ไหมครับเป็นคำสั่งศาลปกครองยกเลิกออกมาก่อนประมูลไม่กี่วันยกเลิกการประมูลนี้นะครับแล้วก็ทำให้การประมูล 3G ช้าไป2ปีช้าไป2ปีนะครับประเทศไทยได้ใช้ 3G เนี่ยช้าไป2ปีเพราะเหตุการณ์นี้ทีนี้
ปัญหาก็คือมีบริษัทหนึ่งนะครับนั่นก็คือ True นะครับถ้าท่านจำได้ True เข้าไปซื้อ Hutch นะครับทำให้ผู้ประกอบการจาก4รายเหลือ3รายณวันนั้นเนี่ยยกเลิกการประมูลไปเดือนกันยาปี2553แล้ว True เข้าไปซื้อ Hutch ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันทำให้ True ออกสตาร์ทก่อนเจ้าอื่นออกสตาร์ท3ปีก่อนเจ้าอื่นได้มี competitive advantage หรือว่าได้เปรียบทางการแข่งขันเร็วกว่าเจ้าอื่นนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2553นะครับแล้วกสทชก็เกิดจากการรวมตัวกันของกสชกับกทชนะครับกลายเป็นกสทชขึ้นในปี2553แล้วก็ปี2554ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นซึ่งคณะกรรมการกสทชเนี่ยนะครับแต่งตั้งจากวุฒิสภาซึ่งมาจากรัฐธรรมนูญปี2550ตรงนี้สำคัญยังไงก็ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยไม่น่าด้านเท่ากับปี2560นะครับ2550เนี่ยนะครับมีสมาชิกวุฒิสภา150คน150คนมาจากการเลือกตั้ง76คนและมาจากการแต่งตั้ง74คนไม่เหมือนยุคนี้นะครับยังหน้าด้านไม่เท่าจาก40เนี่ยนะครับเลือกตั้งทั้งหมดนะครับวุฒิสภานี้เลือกสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งทั้งหมด50เนี่ยครึ่งๆพอมา60แต่งตั้งหมดเลยนะครับแล้ววุฒิสภาชุดนี้เองที่ตั้งกสทช.ชุดแรกเข้ามาแล้วมีนัยยะมากกสทช.ชุดแรกเนี่ยตั้งมันมีนัยยะยังไงมีทหารและตำรวจอยู่ในคณะกรรมการกสทช.ชุดแรกถึง6คนใน11คนถามว่าประเด็นนี้สำคัญยังไงก็ต้องบอกว่าคลื่นความถี่ต่างๆที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยนอกจากมันมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลแล้วมันยังมีอำนาจทางการเมืองอยู่ด้วยเพราะนี่คือช่องทางในโลกก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะแพร่หลายทุกวันนี้นี่คือช่องทางที่จะสร้างโพรแกรมได้หรือช่องทางที่จะสร้างวาระทางการเมืองของตัวเองได้นึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับการดังนั้นเนี่ยการที่จะเปิดเสรีหรือว่าเอาขึ้นความถี่มาจัดสรรอย่างเป็นธรรมให้มีการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมมันจึงเป็นไปได้ยากมากทำไมถ้าเราย้อนกลับไปดูปี2555เกิดอะไรขึ้นครับ255เกิดแผนแม่บทการจัดสรรขึ้นความถี่พรบจัดสรรขึ้นความถี่ตัวนี้สำคัญยังไงฮะถ้าใครจำได้วันนั้นจำสูตรนี้ได้ไหมครับ50 15จำสูตรนี้ได้ไหมฮะ5คืออะไรคลื่นวิทยุจัดสรรภายใน5ปีดึงกลับมาทั้งหมดจากทุกที่คลื่นโทรทัศน์ดึงกลับมาอะไรที่หมดสัญญาแล้วดึงกลับมาทั้งหมดแล้วจัดสรรกันใหม่ประมูลกันใหม่จะจัดสรรยังไงเดี๋ยวว่ากันแต่ดึงกลับมาก่อนแล้วจัดสรรใหม่แล้วก็คลื่นของโทรคมนาคมภายใน15ปี50 15จากปี2555นะครับวันนั้นผมยังนินทากสทช.อยู่ในใจโอ้โห15ปีเลยเหรอจะนานขนาดนั้นเลยเหรอนะครับเอาแหละแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นแผนแม่บทเบื้องต้นในการที่จะทำให้คลื่นความถี่มีการจัดสรรอย่างเป็นธรรมนะครับทีนี้พอเกิด50 15ขึ้นนะครับก็ต้องบอกถ้าเราไปดูคลื่น FM คลื่น AM นะครับทุกท่านทราบไหมฮะในคลื่นวิทยุคลื่น AM FM เนี่ยใครถือไว้มากที่สุดกองทัพไทยนะครับในวันนั้นนะครับจำนวนช่องนะวันนั้นเนี่ยกองทัพเนี่ยถือไว้198กรมประชาสัมพันธ์145นะครับอสมท62แล้วก็ตำรวจ44โทรทัศน์นะครับโทรทัศน์ช่อง3เนี่ยเป็นของอสมทช่อง5เนี่ยเป็นของกองทัพบกช่อง7เนี่ยนะครับรับสัมปทานจากกองทัพบกไปดังนั้นผลประโยชน์มันมหาศาลมากยังไม่พูดถึงอำนาจทางการเมืองอำนาจที่จะเสนอว่าลักษณะทางการเมืองผ่านสื่อต่างๆเหล่านี้ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับนี่ไม่ใช่ม.44 ม.แรกที่ทำลายความฝันที่จะจัดการขึ้นความถี่อย่างเป็นธรรมม.44 อันแรกก็คือเกิดขึ้นในปี2559ก็คือซึ่งตอนนั้นมัน2555นะครับเลยจะต้องคืนวิทยุ2560ม.44 อันแรกเกิดขึ้นก็คือ76ทับ2559ชะลอการเรียกคืนคลื่นวิทยุตามแผนแม่บทชะลอการเรียกคืนนะครับดังนั้นใน0545ตอนนี้ทุกวันนี้มันไม่มีชีวิตแล้วมันตายไปแล้วนั่งทำมาตั้งนานนั่งเขียนกันมาตั้งนานนั่งต่อสู้กันมาตั้งนานเพื่อให้คลื่นซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะถูกใช้อย่างเป็นธรรมถูกทำลายไปโดยมาตรา44คำสั่ง76ทับ2559นะครับแล้วก็ม
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่กรณีแรกไม่ใช่กรณีแรกไม่ใช่ครั้งแรกแล้วอย่าลืมว่าก่อนเกิดขึ้นครั้งนี้ยังมีการเกิดขึ้นอีก1ครั้งในเดือนมีนาคม2561ในเดือนมีนาคม2561อย่างที่คุณสุภิญญากล่าวนะครับมันไม่ได้ช่วยเยอะนะครับมันให้ไอ้คำสั่งในเดือนมีนาคม2561เนี่ยมันมี2ประเด็นหลักๆ1ก็คือจ่ายค่าโครงข่ายลดลงครึ่งนึงแล้วอันที่2ก็คือยืดการจ่ายด้วยดอกเบี้ย 1.75% นะครับอันนี้คือมีนาคม2561ทีนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านลองเปรียบเทียบดูลองเปรียบเทียบดูกับการกู้หนี้ยืมสินของเกษตรกรกับธกส.ถ้าคุณเป็นเกษตรกรคุณเดินเข้าไปที่ธกส.เนี่ยนะครับ Triple A นะประวัติศาสตร์ประวัติการประวัติเรื่องสินเชื่อนี่ดีหมดเลย Triple A ดีที่สุดที่จะมีได้แล้วเกษตรกรมีเครดิตเรตติ้ง Triple A เข้าไปกู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยต่ำที่สุดคือ 7% 7% นะครับสมมุติเกษตรกรคนนี้เดินเข้าไปที่กสศบอกว่าเฮ้ยไม่รู้แหละฝนตกน้ำท่วมหรือเกิดอะไรต่างๆก็ตามเขาบอกว่าไปปลูกมะนาวไปปลูกมะนาวแล้วมะนาวมันได้ไม่ได้ราคาตามที่รัฐบอกเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเดินเข้าไปที่ธกส.แล้วบอกว่าขอยืดหนี้ท่านคิดว่าดอกเบี้ยจะเพิ่มหรือจะลดนะครับขอยืดหนี้เนี่ยดอกเบี้ยเพิ่มหรือดอกเบี้ยลดนะครับอัตราเพิ่มถูกไหมครับนะฮะอัตราดอกเบี้ยต้องเพิ่มนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้คืออัตราดอกเบี้ยลดนะฮะลดอัตราดอกเบี้ยดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ในอุตสาหกรรมไอ้การบริหารจัดสรรขึ้นความถี่โทรคมนาคมวิทยุโทรทัศน์อะไรเนี่ยมันมีการทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะอย่างนี้กลุ่มทุนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะเจาะจงมาหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจยังไงผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือ1มันทำโดยไม่มีฝ่ายค้านในสภาไม่มีฝ่ายค้านในสภานะครับถ้ามีฝ่ายค้านในสภาผมยังเชื่อว่าอย่างน้อยมีการอภิปรายนะครับอย่างน้อยมีการตั้งกระทู้ตั้งยติในสภาผู้แทนราษฎรอย่างแรกอย่างที่2มันทำหลังการเลือกตั้งนี่ทำหลังการเลือกตั้งนะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นทำในระหว่างการเป็นรัฐบาลรักษาการด้วยนะฮะถ้าเป็นสถานการณ์ปกติรัฐบาลที่อยู่ในช่วงพระราชกิจสีการการเลือกตั้งจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่จะไม่ทำอะไรที่มีนโยบายผูกพันหรือมีภาระงบประมาณผูกพันไปถึงรัฐบาลหน้าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับซึ่งมันทำลายระบบทางการเมืองที่เราสร้างขึ้นมาเละเทะไปหมดเลยว่ารัฐบาลรักษาการสามารถทำอะไรต่างๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากผมคิดว่ากรณีนี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากถ้าใครต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนขนาดใหญ่กับอำนาจทางการเมืองทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับผมย้อนกลับไปปีทศวรรษที่2520นะครับมีนักประวัติศาสตร์ธุรกิจคนหนึ่งนะครับซึ่งนักประวัติศาสตร์ธุรกิจในเมืองไทยมีไม่เยอะนะนักประวัติศาสตร์ธุรกิจคนนี้ชื่อคุณวิรัติแสงทองคำถ้าผมจะไม่ผิดคุณวิรัติแสงทองคำพูดถึงการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2000ในทศวรรษที่2520ว่าเป็นการแบ่งสมบัติครั้งสุดท้ายของชนชั้นนำทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอย่าลืมนะครับเมื่ออำนาจไม่ได้อยู่กับประชาชนนะครับชนชั้นนำก็มีโอกาสจะแบ่งสมบัติทางเศรษฐกิจตนเองได้นะครับแล้วมันเป็นการแบ่งสมบัติครั้งสุดท้ายในเซนส์ที่ว่าถ้าประชาธิปไตยเข้ามาประชาชนเข้ามามีอำนาจดอกผลของการพัฒนาเศรษฐกิจมันจะต้องถูกกระจายออกไปให้กับคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะฮะทีนี้ไอ้เรื่องต่างๆเราเนี่ยมันมาหลังจากนั้นแต่ผมคิดว่าแนวคิดเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้อยู่คือการที่ประชาชนไม่มีอำนาจเมื่อประชาชนไม่มีอำนาจเมื่อไหร่ทำให้ดอกผลของการพัฒนาทำให้ทรัพยากรของประเทศตกอยู่ในมือคนเพียงไม่กี่คนดังนั้นอำนาจย้อนกลับมาที่อำนาจอำนาจเป็นของใครนี่คือคำถามทางการเมืองคำถามที่สำคัญมากที่สุดในการเมืองยุคนี้เพราะการเมืองคืออะไรครับการเมืองคืออำนาจในการจัดสรรทรัพยากรถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นสายน้ำไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นอะไรคนที่มีอำนาจในการจัดสรรก็คืออำนาจทางการเมือง
ำนาจทางการเมืองคือตัวบอกว่าทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ควรจะตกไปในมือใครเมื่อไหร่อย่างไรนี่คือเรื่องทางการเมืองตกอยู่ในมือใครเมื่อไหร่อย่างไรนะครับและที่เราต้องมาเถียงกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยว่าโอ้โหประเทศไทยจะเอาเงินมาที่ไหนจะมาดูแลคนแก่จะเอาเงินมาที่ไหนทำให้โรงพยาบาลของเราดีขึ้นต้องมีพี่ตูนต้องวิ่งประเทศไทยอีกกี่รอบมันถึงจะสร้างโรงพยาบาลที่ดีได้มันก็มานั่งเถียงกันเรื่องนี้แต่พื้นฐานที่เป็นอุปสรรคในการเกลี่ยทรัพยากรให้เท่าเทียมกันมันไม่ได้ถูกจัดการเลยคือความสัมพันธ์ระหว่างทุนใหญ่กับอำนาจคือความสัมพันธ์ทุนใหญ่กับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งผมยืนยันว่าถ้าเราจัดการสิ่งต่างๆอย่างนี้อย่างเป็นธรรมเปิดให้ภาคธุรกิจมีการแข่งขันเปิดให้ทรัพยากรถูกจัดการเอาไปใช้เพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศเรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ไม่ใช่เอาทรัพยากรมากองไว้ที่กลุ่มทุนเดียวนะครับประเด็นอีกสักนิดหนึ่งนะคะค่ะก็วันนี้บ่นเรื่องสื่อเยอะนะคะแต่ยังไงก็ยังตัวเองเนี่ยก็โตมาจากความเป็นสื่อแล้วก็ยังมีความหวังกับสื่อมวลชนนะคะว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยก็อยากสร้างความหวังแล้วก็ฝากความไม่ใช่ฝากความหวังช่วยกันทำแล้วกันสำหรับประชาชนแล้วก็พลเมืองโดยเฉพาะพลเมืองเน็ตคนรุ่นใหม่นะคะที่แอคทีฟมากๆตอนนี้เนี่ยไม่ใช่มาตรา44เรื่องทุนโทรคมนาคมอย่างเดียวหรือทีวีดิจิตอลหรือว่าสื่อที่กำลังถูกครอบงำแต่มันมีหลายประเด็นที่อยากฝากเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมูลโครงการดิวตี้ฟรีนะคะเรื่องของโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินที่เมื่อวานครม.อนุมัติไปเรายังไม่รู้เลยนะคะในรายละเอียดเนี่ยว่าในสัญญาจะมีการอนุญาตให้กลุ่มทุนที่ประมูลได้เนี่ยแก้สัญญาแล้วก็รัฐเนี่ยไปแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดไว้หรือไม่นะคะซึ่งต้องช่วยกันติดตามอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องคดีของฟิลิป มอร์ริสนะคะที่เขาเนี่ยถูกฟ้องดำเนินคดีอยู่นะคะเรื่องที่โกงคือเรียกว่าโกงภาษี 68,000 ล้านอันนี้เยอะมากแจ้งน้อยกว่าปกตินะคะ 68,000 ล้านแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศโดยคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยไปเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจทางฝ่ายบริหารให้ยุติการดำเนินคดีเรื่องนี้ใหญ่มากๆนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องการนำเข้าขยะหลายวันมานี้เราเห็นข่าวที่ฟิลิปปินส์นะคะผู้นำเขาลุกขึ้นมาประกาศกล้าวจะส่งขยะคืนกับแคนาดานั่นแค่ไม่กี่ตู้คอนเทนเนอร์เองนะคะของเมื่อวานนี้ของมาเลเซียเนี่ยประมาณสัก50ตู้คอนเทนเนอร์เขาไล่ปิดโรงงานเถื่อนที่ทำหน้าที่รีไซเคิลพวกนี้ด้วยนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยเอาเฉพาะแค่ถูกจับแล้ว1,000กว่าตู้ยังอยู่ที่ท่าเรือยังอยู่ที่ท่าเรือแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันสัมพันธ์โดยตรงกับการทำการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ไปเปิดให้สินค้าที่เป็นขยะเหล่านี้ไม่ว่าจะแค่เอามารีไซเคิลหรือทิ้งเฉยๆคือ disposal เนี่ยก็ถูกนับว่าเป็นสินค้าด้วยเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ใหญ่มากๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่จีนเนี่ยปิดรับขยะแล้วก็มีปัญหาเรื่อง PM 2.5 เรื่องฝุ่นเรื่องหมอกควันโรงงานพวกนี้เนี่ยย้ายฐานแล้วย้ายฐานมาไหนไปดูใน BOI นะคะพวกนี้เนี่ยย้ายฐานมาที่แถวภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของไทยทั้งสิ้นโดยขณะนี้พรบ.โรงงานฉบับใหม่ทำให้ไอ้โรงงานที่เป็นทำแบบเนี้ยรวมทั้งเรื่องฝุ่นแดงรีไซเคิลพวกเนี้ยไม่นับเป็นโรงงานฉะนั้นจะไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ